มาดูคู่ต่อไปครับเป็นการป้องกันแชมเปี้ยนประเทศไทยในรุ่นซูเปอร์แบนเตอร์เวทนะฮะทองปุ๋ยดีในดีครับฝ่ายแดงมวยรุ่นน้าครับเจอกับเพชรมรกตวสังปราภัยครับฝ่ายน้ำเงินเวทเนี่ย122ปอนด์เท่ากันนะครับเคยพบกันมาแล้วทองเนี่ยนะฮะแพ้นะฮะแพ้มาก่อนในไฟแรกงวดนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งขอเรียกว่าล้างตาเอาแชมป์มาด้วยแชมป์มาล่อด้วยนะแล้วก็มีการเดิมพัน1ล้านบาทด้วยกันนะครับโอ้มีทั้งแชมป์มีทั้งเงินเดิมพันทั้งแชมป์นะฮะขัดกลัวว่าเพชรมรกตจะไม่ชกด้วยนะฮะกรรมการสำเริงเกาเกลี้ยงครับเป็นกรรมการผู้ห้ามยกแรกเนี่ยเสมอเพชรมรกตนะครับยกที่2ก็ยังเสมอเพชรมรกตยกมียกที่3หากว่าเทียบถึงเรื่องของความเก๋าประสบการณ์อยู่ที่ทองครับครับแต่ว่าความสดความห้าวนี่อยู่ที่เพชรมรกตฝ่ายน้ำเงินเอาเจอเสียหลักล้มลงไปครับทองเนี่ยเล็กกว่าโอ้โหตีนี่ตีเข้ายอดหน้าเลยครับเพชรมรกตโอ้โหพระเจ้ามาคุณรุนช่องโอ้โหโผล่ลงมาแม่ทองวันนี้เจอคู่ต่อสู้ที่หนักใจเลยครับยาวเหลือเกินงวดที่แล้วเนี่ยนะฮะทองเนี่ยเป็นต่ออยู่นะฮะจะเข้าวินอยู่แล้วแต่ว่ามาพลาดท่าในช่วงปลายเจอเพชรมรกตควบนะครับมาเป็นชุดแล้วก็แซงเข้าป้ายไปอย่างน่าเจ็บใจสามยกนะฮะปรากฏว่าเพชรมรกตขยับเป็นต่อ 5-2 ยกนี้ยกที่4ครับทำยังไงดีทองตอนนี้ราคามันเริ่มที่จะมานะฮะครับในตลาดโลกนี่ทองก็ราคาไม่ค่อยดีนะตอนนี้ราคาไม่ดีสถานการณ์พวกเกาหลีนี่เหนือเกาหลีใต้นี่ใช่ทะเลาะกันยุ่มแหมทำให้ราคาทองนี่วูบวาบเหมือนกันนะแต่ว่าถึงตอนนี้ทองนี่เป็นไงครับราคาทองตอนนี้เป็นรองฮะบนเวทีบนเวทีเจอฟัดในแบบนี้นี่โอ้โหนะฮะดูทางด้านของเพชรมรกตพระเจ้าบาคูเนยยาวเหลือเกินนะฮะฟัดในโหลงมาตีครับทองไม่รู้จะทำยังไงตีสู้โอ้โหครับทีนาทีดอกต่อดอกนี่ต้องบอกว่าเป็นรองเลยครับทองนี่ครับเจอยัดไส้เข้าไปน่าจะมีดีก็แค่ความเก่านะครับแต่ว่าความเก่าจะช่วยได้หรือเปล่านี่สิเก่าโดนเยอะๆไม่ไหวแล้วเจอเสียบเข้าไปครับแบบความเรียกว่ารุ่นน้องเนี่ยมันไม่กลัวรุ่นพี่แล้วว่าอย่างนั้นนะฮะครับความสดความห้าวนี่เหลือเกินจริงทองก็พยายามที่จะปล้ำตีสู้มาไปแย่งอาชีพของเพชรมรกตคิดถูกหรือเปล่าโอ้โหครับตีได้น้ำได้เนื้อดีเหลือเกินครับเพชรมรกตวสังประภัยนี่ครับเข้าหาครับทองนี่ต้องพยายามที่จะใช้เหลี่ยมครับใช้หลักใช้เหลี่ยมให้มากขึ้นอุ้ยโดนหมัดด้วยเน้นเหลี่ยมแล้วครับทองดูกรรมการดันออกเลยครับตัวนี้ต้องดันมาแยกกันมาว่ากันมาแต่เข้ามาไม่เท่าไหร่นี่ก็เจอประกบในอีกแล้วครับเพชรมรกตวสังปราภัยวงในนี่เสียบได้ลุ้นได้ตลอดโอ้ยมีซอปัดเป็นทีเด็ดครับทองแต่น่าจะงัดออกมาใช้นานแล้วนะครับครับเพิ่งจะนึกออกหรือไงไม่ทราบนี่ครับวางแข้งเข้าไปเบิ้ลแข้งเข้าไปเสียหลักนะฮะเพชรมรกตทองเดินสถานการณ์นี้บีบให้ต้องเดินเลยครับทองผ่านไป4ยกนะครับโอ้โหถึงตอนนี้ปรากฏว่าเพชรมรกตนำห่างครับ15ช่วงตัวโอ้โหยก5ยกสุดท้ายครับทองไม่ต้องคิดมากออกมาไล่ต่อยอย่างเดียวครับหมัดอย่างเดียวแล้วตอนนี้จะทำได้แค่ไหนเอาเจอกอดรัดอีกทีนึงรามตีแบบนี้ยังไงโอ้โหนะฮะกรรมการนี่ครับราคานี่ทิ้งห่างไปเรื่อยๆครับเรียกว่าโอ้โหหมัดนี่กันเอาไว้ได้ครับเพชรมรกตโดนไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ยกกันทันทีเรียบร้อยครับแหมต้องก้มกราบเลยครับมวยรุ่นน้องก็เป็นว่าทางด้านของเพชรมรกตวสังปลอดภัยนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้ครับ49-47